ันนี้เรามีแขกรับเชิญแล้วไม่ได้มาท่านเดียวมาถึง2ท่านหลักๆเลยคือจะมาพูดคุยกันประเด็นของเรื่องของการทิ้งขยะทิ้งขยะคุณพลอยเขาบอกว่าทิ้งขยะแล้วสนุกเก็บขยะแล้วสนุกแล้วยังไงมันสนุกยังไงเบื้องต้นเลยนะคะส่วนตัวรู้สึกสนุกเพราะว่าต้องใช้สมองในการคัดแยกว่าอันนี้ควรจะทิ้งตรงไหนยังไงเสร็จแล้วขยะเหล่านี้เปลี่ยนเป็นเงินในบัญชีให้เราอีกต่างหากคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันน่าสนุกเพราะปกติคำว่าขยะคือสิ่งที่ไม่มีใครต้องการคนทิ้งอ่ะทิ้งไปแต่ขยะเหล่านี้เปลี่ยนกลับมาเป็นตัวเงินให้คุณผู้ชมได้โครงการเหล่านี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้มาถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกคือรองศาสตราจารย์ดร.กิติกรจามรดุสิตท่านเป็นรองที่การบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและอีกท่านคือคุณวรพจน์เฉลิมกลิ่นผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิลมหาวิทยาลัยมหิดลเดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะว่าทิ้งขยะสนุกยังไงได้เงินได้ยังไงเงินจะทำยังไงให้ได้มีตัวเลขไปอยู่ในบัญชีนี้สมุดบัญชีแบบนี้นะคะพบกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านเลยนะคะอยู่ในสตูกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านนะครับสวัสดี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 ค่ะให้อาจารย์พูดแนวคิดเลยดีกว่าว่าการทิ้งขยะให้สนุกทิ้งไซเคิลแบงค์ใช่ไหมคะเป็นยังไงโครงการนี้คะจริงๆต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับจริงๆเรามีแนวคิดมานานแล้วเริ่มๆเกือบ9ปีมาแล้วว่าในการลดปริมาณขยะที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะทำอย่างไรโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลนะครับตอนนั้นเราก็ตั้งโปรแกรมธนาคารขยะขึ้นมาแต่เราไม่อยากทำเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเราก็มีองค์ความรู้เยอะเราก็ไม่อยากทำเป็นธนาคารขยะธรรมดานะครับเราก็เลยพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วก็มีโครงสร้างการจัดการที่เหมือนกับธนาคารจริงๆขึ้นมามีแบงค์บุ๊กมีโครงสร้างของผู้จัดการมีแคชเชียร์มีทุกอย่างนะครับแต่ว่ารันทำโดยนักศึกษาแล้วก็บุคลากรบางส่วนวันหนึ่งเนี่ยผมทางผมเองทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารของ GC นะครับว่าเนี่ยเรามีแนวคิดว่าถ้าเราจะเอาโปรแกรมธนาคารขยะอย่างนี้เนี่ยเข้าไปสู่โรงเรียนซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัยแนวคิดก็คือว่าจริงๆเราอยากการคัดแยกขยะเนี่ยในมหาวิทยาลัยเราเคยทดลองนะฮะแข่งกันเนี่ยปรากฏว่าสถาบันเด็กซึ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยคัดแยกได้ที่1เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะติดพฤติกรรมอย่างนี้ในการคัดแยกขยะเนี่ยเขาโตขึ้นแต่จะทำอย่างไรให้มีแรงจูงใจมากกว่าการที่คัดแยกขยะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องสร้างแรงจูงใจด้วยการที่ให้เขาเห็นว่าขยะเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่เปลี่ยนเป็นเงินในลักษณะที่เอาไปออมอยู่ในธนาคารเพราะฉะนั้นจะฝึกพฤติกรรมเขาตั้งแต่การคัดแยกขยะและพฤติกรรมการออมเงินในอนาคตได้ด้วยนะครับทางผู้บริหาร GC เองก็เห็นความสำคัญแล้วก็บอกว่าไอ้โปรแกรมนี้ดีมากนะครับก็เลยร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยไม่ดลในการที่จะเอาโปรแกรมธนาคารขยะนี้เนี่ยเข้าไปสู่โรงเรียนในชุมชนนะครับเบื้องต้นนี่ทาง GC เองก็มีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธนะครับเพราะฉะนั้นทางบริษัทก็ได้เอาโปรแกรมเนี้ยไปใส่ในโรงเรียนรอบๆพื้นที่นำร่องก่อนในพื้นที่มาตรพุทธระยองในพื้นที่มาตรพุทธจังหวัดระยองครับนะครับจำนวนทั้งหมด12โรงเรียนส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลเองเนี่ยเราก็นำเข้าไปสู่โรงเรียนที่อยู่รอบข้างมหาวิทยาลัยในพื้นที่อีก8โรงเรียนทำยังไงคะอาจารย์หมายถึงว่าอยากให้อาจารย์อธิบายให้เป็นรูปธรรมว่าสมมติเราเข้าไปในโรงเรียนเขาจะมีธนาคารขยะอยู่ในนั้นหรือยังไงจริงๆเราจะเอาตัวซอฟต์แวร์โปรแกรมนี้นะครับเข้าไปสอนและอบรมแล้วก็ติดตั้งให้กับโรงเรียนทำงานยังไงคะซอฟต์แวร์นี้เดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวทางผู้จัดการจะให้ดูครับว่าโปรแกรมเนี้ยมันคงไม่ได้เหมือนธนาคารขยะที่เอามือมาจดถ้าใครเห็นก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์จดเองเก็บเองทำเองแล้วสุดท้ายมันอยู่ไม่ยาวใช่ครับคนแต่ละคนเราบอกพูดถึงธนาคารขยะก็จะนึกถึงธนาคารแลกไข่อะไรประมาณนั้นแต่นี้เนี่ยเราทำให้มันมีระบบมากขึ้นเพราะเมื่อจัดการบริหารจัดการต้องมีความโปร่งใสนะครับสามารถแทร็กสามารถได้ติดตามตรวจสอบได้ว่าใครมาฝากจำนวนเท่าไหร่14ใบมันต้องได้เงินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินเป็นเรื่องส่วนหนึ่งแต่เรื่องข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญครับว่าปัจจุบันเรามีปริมาณขยะรีไซเคิลเยอะแค่ไหนแล้วสามารถที่จะระบุได้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยอยู่โรงเรียนมา6ปี
มาขายกี่ครั้งเอาอะไรมาขายบ้างมันมีครับให้ผู้จัดการลองโชว์ซอฟต์แวร์โปรแกรมนิดหนึ่งครับนะครับนี่ฮะจุดสำคัญที่เราลืมนึกถึงไปเลยก็คือว่าเราจะได้ข้อมูลขยะทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างในตลอดระยะเวลาเด็กคนนี้ที่เขาเก็บมาได้แล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงคะอาจารย์ว่าสมมติเราเก็บข้อมูลได้ว่าเด็กคนนึงเขาเก็บอะไรมายังไงเท่าไหร่ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เราบริหารจัดการสำหรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราถ้าเรามีข้อมูลแล้วเราบริหารจัดการบนข้อมูลได้เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแนวทางในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจนมากขึ้นครับนะครับอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราสามารถที่จะแยกได้ว่าเรามีขยะที่เป็นขยะอินทรีย์อยู่เท่าไหร่เรามีขยะรีไซเคิลอยู่เท่าไหร่ครับเมื่อเราทราบถึงปริมาณและจำนวนและปริมาณนะเราก็จะสามารถทราบถึงแนวทางว่าเราจะเอาไปบริหารจัดการอย่างไรใช่ฮะนะครับคือจริงๆเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเคยได้ยินคอนเซ็ปต์ของเซอร์คูลาร์อีโคโนมีหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนที่รัฐบาลพยายามจะมุ่งไปสู่คำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือการรีไซเคิลให้เยอะขึ้นครับเรามีเทคโนโลยีปลายทางที่เยอะแยะไปหมดนะแต่จริงๆแล้วเรายังขาดอยู่ต้นทางอยู่เยอะว่าจะทำอย่างไรให้คนในประเทศเราเนี่ยมีพฤติกรรมของการคัดแยกขยะครับนะครับแล้วก็แม้แต่กระทั่งว่ารถจะขนส่งขยะเองเนี่ยขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลหรือขยะอินทรีย์จะใช้แบบไหนนะครับถ้าเรามีข้อมูลอยู่เราก็จะบริหารจัดการได้ครับจะเห็นได้ว่าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนโปรแกรมมันคล้ายๆกับโปรแกรมของธนาคารไกลๆครับแต่ว่ามันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคือพูดง่ายๆว่าเป็นการยกธนาคารจริงๆแบงค์จริงๆเนี่ยมาอยู่ในระบบของธนาคารขยะแล้วเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ของธนาคารเนาะมาเป็นขยะถูกต้องนะฮะทีนี้อาจารย์ขอสั้นๆสักนิดหนึ่งแล้วกันในเรื่องของว่า GC ในการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ความชัดเจนเลยของการสนับสนุนของ GC เนี่ยในครั้งนี้มีด้านไหนบ้างเริ่มต้นนะฮะที่ความที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือ GC ให้ความร่วมมือและให้เงินสนับสนุนในโรงเรียนทั้ง12โรงเรียนแต่ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนำเอาองค์ความรู้ไปใส่ในระยะถัดไปเนี่ยเรามีความร่วมมือกันต่อเนื่องมากกว่านั้นระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนก็คือเราจะทำอย่างไรให้ซอฟต์แวร์โปรแกรมตัวนี้เนี่ยนะครับมันพัฒนาออนไลน์ได้มากกว่านี้เชื่อมต่อกันเชื่อมต่อแล้วก็ถ้าขยายเครือข่ายเนี่ยถ้าเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ด้วยเนี่ยมันก็จะสะดวกมากขึ้นใช่ฮะมันสะดวกมากสิ่งที่สองที่ GC ให้การสนับสนุนเนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษา GC ก็สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทำวิจัยว่าโปรแกรมอย่างนี้เนี่ยพอ implement หรือใส่เข้าไปในนักเรียนแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพฤติกรรมเขาเปลี่ยนจริงไหมครับคำว่าเปลี่ยนจริงไหมคือเขาติดพฤติกรรมการคัดแยกขยะจริงไหมหรือติดพฤติกรรมของการออมในอนาคตจริงไหมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นหมายความว่าโปรแกรมแบบนี้น่าจะใส่เข้าไปที่โรงเรียนทั่วประเทศครับคือขยายให้หมดเลยต้องใช้ระยะเวลากว่าจะรู้ผลถูกไหมคะครับค่ะแต่ที่แน่ๆเนาะเด็กๆก็อาจจะมีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปในทางชัดเจนปลูกฝังได้แต่เด็กๆแล้วเชื่อดีต้องกลับไปสอนที่บ้านแล้วผู้ใหญ่เห็นก็ต้องอายว่าโหลูกเราตัวเล็กๆยังแยกขยะแล้วทำไมเราไม่แลกเก็บขยะกันอะไรอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทางคุณวรพจน์พูดถึงโปรแกรมหน่อยดีกว่าว่าลักษณะการทำงานมันเป็นยังไงคะครับผมสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับก็เป็นการพัฒนารูปแบบนะฮะมาจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ IT ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับครับนะฮะโปรแกรมก็ทำงานง่ายๆฮะหน้าโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะทั่วไปก็คือมีการเปิดบัญชีธนาคารการทำธุรกรรมต่างๆนะครับแล้วก็การรายงานการเรคคอร์ดข้อมูลนะฮะอันดับแรกนะฮะเมื่อเรามีการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการการเซตนะฮะผู้ลำดับผู้ใช้งานนะฮะก็คือว่าเป็นผู้จัดการเป็นออฟฟิเซอร์เป็นอะไรพวกนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการกำหนดราคาสินค้านะฮะเข้าไปข้างในนะฮะจะเห็นชัดเจนเลยเรื่องของราคาใช่ใช่ครับราคาเราก็จะกำหนดราคาไว้เรียบร้อยนะฮะโปรแกรมนี้จะยืนราคา3เดือนนะฮะเพื่อให้เกิดการทำงานที่ง่ายขึ้นนะฮะเราจะไม่เปลี่ยนราคาทุกวันนะครับนะฮะอันนี้เป็นหน้าตาของใบนำฝากเด็กๆเขาทราบไหมคะว่าอันไหนแพงสุดทราบครับทราบครับเพราะอันนี้เราเวลาเราลงไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีการอบรมเทรนให้เด็กนักเรียนได้ทราบก่อนว่าเฮ้ยอะไรแพงอะไรถูกหรือวิธีการทำให้ขยะมีคุณค่าแพงขึ้นต้องทำยังไงคะอันนี้คือการคัดแยกขยะจากต้นทางนะฮะเราจะสอนให้เด็กทุกคนคัดแยกขยะจากต้นทางจากบ้านจากโรงเรียนแล้วเอามาขายให้เราถ้าไม่แยกมาราคาจะกดต่ำทันทีนั่นหมายความว่าถ้าเขาถือถุงมาในแต่ละถุงแยกมาแล้วใช่ใช่ถ้าแยกมาแล้วราคาดีจะไม่รับรับแต่รับราคาต่ำราคาจะกดราคาทันทีถ้าเราแยกเหมาไปว่างั้นเถอะใช่ใช่แต่ถ้าแยกมาก็จะคูณให้ขวด14อันถุง14ใบอะไรก็จะคูณก็จะให้เป๊ะเลยใช่ครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะฮะเราก็จะมีเรื่องของใบนำฝากนะฮะ
อันนี้ฮะก็จะกำหนดราคาเพียงแค่เรากรอกตัวเลขเข้าไปนะฮะในช่องนี้เราก็ลักษณะอย่างนี้นะครับลองระหว่างที่กรอกขอถามไปด้วยว่าแล้วเด็กๆสามารถถอนเงินมาใช้ได้เลยไหมคะเป็นได้ครับขึ้นอยู่กับโรงเรียนจะกำหนดโรงเรียนนั้นๆนะบางโรงเรียนเนี่ยบอกว่าให้ถอนได้เฉพาะช่วงปิดเทอมครับหรือว่าเป็นทุนการศึกษาตอนจบป .6 อันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างภายในโรงเรียนโอ้ยน่าภูมิใจนะบางทีแบบจบป .6 มีเงินก้อนเป็นของตัวเองแล้วเป็นเงินที่เด็กๆหามาได้เองใช่แล้วมันคือขยะใช่มันเป็นการปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆจริงๆนะใช่ครับน่าสนใจมากนะครับครับแล้วในส่วนตรงนี้เองก็คือแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะไม่เหมือนไม่เหมือนกันก็จะเป็นข้อตกลงของทางผู้บริหารโรงเรียนกับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในการบริหารจัดการผู้จัดการโครงการแคทเชียร์คนเก็บเงินคนเบิกอะไรพวกนี้เนี่ยจะบริหารจัดการโดยครูกับนักเรียนเป็นหลักของโรงเรียนเลยใช่ครับเด็กๆก็ได้ทางมหาวิทยาลัยแค่ไปอบรมให้แล้วก็สร้างเอาเขาเรียกว่าเอาแบบฟอร์มของโครงสร้างองค์กรเข้าไปให้เขาแล้วเขาก็จะต้องตั้งอย่างสมมติตั้งผู้จัดการธนาคารตั้งแคชเชียร์ตั้งตำแหน่งเลขาตั้งตำแหน่งเด็กก็จะได้ฝึกในการบริหารจัดการในช่วงระหว่างที่เขาอยู่นอกห้องเรียนค่ะเท่าที่ทำมาตอนนี้รอบมาตาพุธ12แล้วก็รอบมหาวิทยาลัยอีก8โรงเรียนอาจารย์เห็นผลเป็นยังไงบ้างคะมีเรื่องน่ารักเกิดขึ้นบ้างไหมคือสิ่งที่เราเห็นมากที่สุดนะเวลาเรามีการไปติดตามนะในปีนึงแต่ละปีเนี่ยในโรงเรียนใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนก็คือนักศึกษาจะนักเรียนจะเพิ่มมากขึ้นแล้วตอนหลังๆเนี่ยรู้สึกจะเป็นผู้ปกครองคือผู้ปกครองก็จะมาร่วมด้วยได้เหรอคะได้เพราะว่าบางทีของเยอะไงนักเรียนเล็กๆเนี่ยก็ยื้อไม่ไหวพ่อแม่ก็จะเริ่มช่วยกันหิ้วมาแต่ว่ายาสมุนที่ต้องแยกมานะครับผมบอกแล้วถ้าไม่แยกราคาถูกกดนะครับอีกส่วนนึงคือนักเรียนเนี่ยก็จะชอบเล่นกันก็คือว่าไม่ใช่นั่นก็คือมาเปรียบเทียบกันว่าใครออมได้เยอะกว่ากันแข่งกันเป็นการแข่งขันว่าใครออมได้เยอะกว่ากันใครเก่งกว่ากันใช่อย่างนี้ไม่ได้บอกว่าแข่งว่าใครจะได้ถอนเยอะกว่ากันแต่ว่าเพราะจริงๆบางโรงเรียนในป .6 ถึงจะได้ถอนออกแต่เขาจะมีความสนุกว่าเขาเห็นตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเงินเขาเพิ่มขึ้นเขาก็จะพอคิดได้ว่าพอเขาจบป .6 แล้วเขาจะเอาเงินนี้ไปเรียนต่อไปทำอะไรนะครับครับคุณผู้ชมฮะนี่คือส่วนหนึ่งก่อนนะฮะที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะในสิ่งที่โรงเรียนตอนนี้เนี่ยมีการนำร่องไปทั้ง12โรงเรียนแล้วก็อีก8โรงเรียนรอบๆมหิดลค่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาถามไปทิศทางในอนาคตว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนที่เป็นไปได้บ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องเรียนถามท่านอาจารย์เลยนะฮะว่าระบบธนาคารขยะที่มีการจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับทาง GC เนี่ยในอนาคตมันพอจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์นะที่มันจะขยายวงกว้างจากสมมติในกลุ่มที่เรานำร่องเฉพาะเด็กๆนักเรียนแบบนี้เนี่ยมันจะไปสู่ชุมชนต่างๆแบบผู้ใหญ่แบบพวกเราได้ฮะผมเรียนอย่างนี้นะจริงๆทาง GC นี่สนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอยู่แล้วในการพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์หรือตัวซอฟต์แวร์ออนไลน์นะครับถ้าเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ไม่มีลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้จดลิขสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้สังคมและสังคมดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตนี่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแต่ในเรื่องของการอบรมเนี่ยอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการคุยกันมากขึ้นว่าเราจะอาจจะจัดอบรมในระดับที่ใหญ่ขึ้นถ้าชุมชนสนใจผมเชื่อว่ามันก็จะขยายต่อไปได้แล้วก็จะมีความร่วมมือจากภาคเอกชนอื่นๆครับนะครับอาจจะไม่ใช่ GC อย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเอกชนเองอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนนั้นในการสนับสนุนในการดำเนินการถัดไปผมเชื่อว่าอนาคตมีโอกาสอยู่แล้วครับครับค่ะเป็นเรื่องที่เนาะอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่แล้วถ้าเกิดจริงๆอันนี้ถ้าเรามองระดับครอบครัวระดับย่อยเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะฝึกให้ลูกหลานในบ้านหัดแยกขยะกันก่อนที่จะไปเจอระบบอย่างในโรงเรียนนะคะนี่น่าสนใจมากค่ะใช่ครับสุดท้ายครับอาจารย์ฮะอยากจะถามในส่วนของทาง GC เองนี่แหละนะครับในการเข้ามาสนับสนุนนะฮะมาร่วมมือในการจัดโครงการจัดทำโครงการแบบนี้ตามโรงเรียนต่างๆแบบจริงๆจังๆในครั้งนี้ฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งละกันคือจริงๆผมเชื่อว่าโครงการเนี่ยThink Cycle Bank เนี่ยนะฮะผมถือว่าเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษาซึ่งองค์ความรู้กับขุมพลังใหญ่ของประเทศอีกขุมพลังหนึ่งก็คือภาคเอกชนนะครับในการร่วมมือกันทำเรื่องสิ่งดีๆให้กับสังคมต้องเรียนให้ทราบว่าปัญหาขยะตอนนี้เป็นวาระแห่งชาติใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต้นทางถ้าเรามีการคัดแยกที่ดีเรามีระบบการคัดแยกที่ดีแล้วมีกระบวนการจัดการที่ดีปลายทางเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมหาวิทยาลัยไม่โดนเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณทาง GC ด้วยนะครับเป็นบริษัทที่เห็นถึงประโยช
นะครับเห็นถึงขุมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการดึงออกมาแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนจริงๆไม่อยากให้ใครบอกว่ามหาวิทยาลัยได้แต่สอนและทำวิจัยที่เอาไปใช้งานจริงไม่เคยได้เลยแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราออกมาแล้วเอกชนเข้ามาร่วมมือกับเราแล้วออกไปสู่ชุมชนจริงๆเนี่ยนะครับเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ค่ะก็หวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นโปรแกรมแบบนี้ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะครับค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์ขอบคุณทั้งคุณวรพจน์ด้วยที่ให้เกียรติกับเรานะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งผู้ชมด้วยครับค่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เต็มอิ่มเลยทีเดียวเรื่องดีๆแบบนี้นะฮะแล้วตอนนี้เกิดขึ้นจริงๆหวังว่าวันหนึ่งมันจะกระจายวงกว้างไปทั้งประเทศของเรานะฮะในเรื่องของขยะแต่น้อยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลรักษาขยะในบ้านเราให้มันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากกว่านี้วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะฮะหมดเวลาครับเจอกันในทีสัปดาห์หน้าเลยวันจันทร์นะครับด้วยดีทีเอ็นผมคุณพลอยทีมงานแล้วก็รวมไปถึงท่านอาจารย์อีกทั้งสองท่านด้วยนะฮะลาไปก่อนพร้อมกันเลยในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ